ันนี้จะแนะนำการพับเหรียญโปรยทานนะคะรูปปลาเริ่มกันเลยนะคะก็คือวันนี้เราจะใช้ริบบิ้น2เส้นเริ่มกันเลยนะคะทำอย่างนี้นะคะเส้นที่สองสอดเข้าตรงนีกลับมาด้านหลังค่ะจะเป็นรูปนี้สอดเส้นนี้นะคะเข้าไปใต้เส้นที่เห็นตรงนี้นะคะตรงนี้เนาะเราจะสอดเข้าตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงทั้ง4มุมนะคะให้มันกระชับดึงให้แน่นก็จะได้รูปนี้มารูปนี้นะคะต่อไปก็เอาเส้นนี้ทับเส้นนี้เส้นซ้ายตรงนี้นะคะทับเส้นขวาทำแล้วนะแล้วก็เอาเส้นนี้คือเส้นตรงนี้นะคะทับเส้นนี้พับเส้นนี้ลงมาสอดตรงนี้สอดช่องนี้แล้วก็ดึงให้มันแน่นแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้
จะสอบตรงนี้นะคะสอบตรงนี้นะก็เอาเส้นหางตรงนี้นะสอดเข้าตรงนี้ดึงให้แน่นแล้วก็ตัดต่อไปคือการทำหางตัดเฉียงๆวางนี่ก่อนก็มาตัดตูดตัดตรงก้นมันนะคะตัดตรงก้นแล้วก็ทากาวเขาจะทาตรงนี้นะคะทากาวนะคะแล้วก็เอาสอดเข้าตรงนี้แค่นี้ก็จะได้ปลามาตัวหนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ